จนซีเมืองจีนคนเคยติดหรูวันนี้ติดดูฟดูฟแปลว่าอะไรทราบฮะก๊อปเกรด A ชีวิตมันต้องเปลี่ยนเพราะว่าเงินเดือนมันถูกลดนะครับเรื่องนี้ฮือฮากันทีเดียวครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นข่าวที่น่าสนใจในทางของเมืองจีนกันนะฮะเพราะเนื่องจากว่าบริษัทวิจัยการตลาดที่มีชื่อว่า Mintel นะครับ Mintel เนี่ยครับผู้อำนวยการของบริษัทวิจัยการตลาด Mintel ชื่อว่า Laurel Gu นะฮะคือเป็นสำนักวิจัยด้านการตลาดชื่อดังอยู่ในนครเซี่ยงไฮ้ของจีนแผ่นดินใหญ่นะครับเขาบอกว่าก็ไปสำรวจแหละแล้วก็เก็บข้อมูลสถิติทั้งหมดเนี่ยทำให้รู้นะครับว่าในขณะนี้เนี่ยด้วยแรงกดดันของเศรษฐกิจจีนที่ซบเซาแล้วก็ซึมต่อเนื่องมาหลายปีนะครับเลยกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ตอนนี้ทำให้ผู้บริโภคของชาวจีนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเจนไหนก็แล้วแต่เนี่ยต้องปรับตัวปรับสภาพไม่ฝืนเพราะฝืนแล้วไม่รอดจนในที่สุดก็ไปทำสำรวจพบว่าขณะนี้เนี่ยนะครับปัจจัยที่เศรษฐกิจจีนร่อแร่เนี่ยนะครับทำให้ชาวจีนเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นชาวโซเชียลมีเดียในจีนด้วยเนี่ยนะครับมีการค้นหาคำว่าของเลียนแบบหรือกลอบเกรด A ในภาษาจีนนี่นะครับมันเป็นภาษาหนึ่งที่เขาเรียกว่าผิงติอันนี้เป็นภาษาจีนนะผิงติโปรดักต์ก็หมายถึงสินค้าก๊อปเกรด A หรือสินค้าเลียนแบบบางคนอาจจะเรียกสินค้าปลอมแล้วก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันก๊อปเสมือนเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยเขาบอกเลยฮะบริษัทวิจัยการตลาดเนี่ยในเซี่ยงไฮ้บอกโอ้โหชาวโซเชียลมีเดียจีนค้นหาคำว่าของเลียนแบบของเลียนแบบหรือสินค้าก๊อปเกรด A นี่นะครับเพิ่มขึ้นถึง3เท่าตั้งแต่ในช่วง2022จนถึงปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นปกติแล้วถ้าหาว่าคนเข้าไปค้นหาคำว่าของเลียนแบบคือไม่ซื้อของจริงไม่ซื้อแบรนด์แบบออริจินอลนี่นะฮะแสดงว่าก็อยากใช้แหละแต่ว่าเนาะเงินตอนนี้มันไม่พอรสนิยมมันก็จะไปสูงมันก็ไม่ไหวนะครับหนึ่งในนั้นก็คือนางสาวเจิงเจียวหวนนะเธอก็เป็นคนหนึ่งในโซเชียลมีเดียนะครับของชาวจีนเนี่ยอายุไม่เยอะฮะ23ปีเพราะฉะนั้นพอเราเอาเกณฑ์เจเนเรชันมาจับเนี่ยเจิงเจียวหวนจะอยู่ในกลุ่มเจนซีเพราะเจนซีเนี่ยจะอายุไม่เกิน25ปีถูกไหมครับเพราะว่าเจิงเจียวหวนอายุ23ปีนะครับเป็นกลุ่มคนเจนซีและเธอเองก็เป็นมีอาชีพนางแบบบนสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยนะฮะโอ้เมื่อก่อนเนี่ยเธอมีเงินเดือนนะฮะถึงเดือนละ 30,000 หยวนก็ตกประมาณเดือนละ 4,230 ดอลลาร์สหรัฐเอาบาทคูณเลยเท่ากับเดือนนึงเธอมีเงิน6หลักนะฮะ 143,820 บาทเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ปรากฏว่าบริษัทที่เธอทำงานอยู่ด้วยเนี่ยต้องยอมรับครับถูกผลกระทบจากเศรษฐกิจถูกผลกระทบจากกำลังซื้อในสินค้าถูกผลกระทบต่อการตัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของงบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธ์ถูกผลกระทบในการลดการใช้จ่ายในการซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็มีผลกระทบมาถึงนางแบบถูกไหมฮะก็เลยทำให้เจิงเจียวหวนเนี่ยนะครับสาววัยรุ่นอายุ23ปีเคยมีเงินเดือนละ 143,820 บาทเนี่ยถูกหั่นเงินเดือนไป 50% ท่านผู้ชมครับรายได้หาย 50% นะฮะกลายเป็นว่าตอนนี้เธออาจจะมีเงินเดือนอยู่ที่แถวๆประมาณสัก 70,000 ต้นๆจากเคยมี 140,000 เมื่อ2ปีที่แล้วก็เลยทำให้เจนซีคนนี้นะครับตัดสินใจนะฮะคือเขาก็ไม่ฝืนไงเพราะเขารู้ว่ารายได้เขาหายแต่ว่ารายจ่ายปกติมันมีถูกไหมฮะและสิ่งหนึ่งที่เธอบอกเลยคือก่อนหน้านี้ที่เคยมีเงินเดือนตั้ง 140,000 เนี่ยนะฮะ3แบรนด์ต่อไปนี้เป็นแบรนด์ที่เธอชื่นชอบและต้องมี Chanel Prada Louis Vuitton นี่คือ3แบรนด์ที่วัยรุ่นเจนซีหญิงคนนี้เธอบอกว่าเธอต้องมีแต่ตอนนี้เธอบอกไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเธอตัดสินใจลดระดับลดสนิยมลงแล้วไปหาของเรียนแบบก๊อปเกรด A คุณภาพแทบจะไม่ต่างถ้าไม่สังเกตและก็ซื้อหามาใช้นะครับปรากฏว่าคนเจนซีในขณะนี้ก็เลยให้ความสำคัญกับคำว่าผิงติโปรดักต์นะครับหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่า dupes dupes มันเป็นคำย่อนะฮะ dupes ตัวนี้มาจากคำเต็มที่เรียกว่า duplicate หมายถึงของเรียนแบบนั่นเองครับก็เรียกสั้นๆว่า dupes นั่นเองนะฮะตอนนี้คนจีนก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ฉันต้องพึ่งผิงติละฉันต้องพึ่ง dupes กันแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาไทยให้คนไทยก็จะง่ายๆก็คือก๊อปเกรด A นะครับสินค้า dupe หรือว่าก๊อปเกรด A ตอนนี้เนี่ยนะครับเขายกตัวอย่างเลยนะฮะถ้าใครเล่นกีฬาประเภทโยคะและชอบซื้อของคุณภาพทุกคนจะรู้จักยี่ห้อนี้ Lululemon เนี่ยมีช็อปอยู่ในเมืองไทยด้วยนะฮะที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็ไปเปิดไอคอนสยามด้วยคือมันเป็นแบรนด์เสื้อผ้าโยคะระดับหรูหราแบรนด์ดังจากแคนาดา Lululemon เนี่ยนะฮะในนี้เขาบอกไว้คู่หนึ่งเนี่ยสำหรับชุดโยคะเนี่ย750หยวนก็ตีซะว่าชุดหนึ่ง 3,605 บาทแต่ปรากฏว่าพอจีนเจอเศรษฐกิจอย่างเงี้ยแถมคนที่อยากเล่นโยคะเนี่ยครับเมื่อก่อนเคยซื้อแบรนด์หรูอย่างเงี้ยตัดสินใจซื้อของเรียกว่าดูปหรือผิงติก็ไปค้นหาในเทมูหรือเป็นพวกเว็บอีคอมเมิร์ซในจีนเนี่ยนะฮะ
คนจีนคนเว็บอีคอมเมิร์ซในจีนด้วยกันเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเทมูเป็นหนึ่งด้วยเนี่ยปรากฏว่าซื้อได้เท่าไหร่ทราบไหมฮะจาก750หยวนเนี่ยนะหรือประมาณ106ดอลลาร์สหรัฐตกตัวหนึ่งก็3,600กว่าบาทซื้อมาขายไปปรากฏว่าไปเจอเหลือแค่ตัวละ5ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับตัวละ170บาทของก๊อตเกต A นะฮะถูกกว่าแบรนด์จริงถึง100เท่าไหร่21เท่าครับเนี่ยแล้วมันจะไม่อยู่รอดได้ยังไงนะถูกไหมครับแม้แต่คนจีนเองก็ต้องปรับสภาพอย่างนี้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะอยู่ลำบากในเรื่องของภาวะสถานการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นนะฮะก็เลยทำให้เนี่ยตอนนี้สินค้าก๊อปเกตเองก็เลยเป็นที่ต้องการของวัยรุ่นชาวจีนเพราะว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจจีนตอนนี้มีปัญหาอย่างนี้ทำให้เขาไม่สามารถที่จะ เรียกว่ายังไงอะใช้จ่ายอะไรไปได้มากกว่านี้แล้วนะครับเราก็รู้เหมือนกันครับว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยนะฮะจะสนใจสินค้าประเภทดูปส์นี้หรือเปล่านะครับหรือว่ากรอบเกรด A กันอยู่หรือเปล่านะฮะก็ถือว่าฝากกันไปด้วยสำหรับนาทีนี้นะต้องเข้าใจกันว่าเศรษฐกิจมันมีปัญหาจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับ